9:20 นนะครับอัปเดตความน่ารักกันต่อเนื่องเปิดบังการช็อตไม่ชิดบายบายโรนี่เลยนะครับเกินแต่เช้าแล้ววันนี้เกินแต่เช้านะแค่เรียกน้องอ้อยก็มีแห้งน่ารักที่สุดละไปนะวันนี้เขาเรียกน้องตอนนี้จากพี่อ้อยหรือไม่อ้อยนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นความน่ารักตาฮักของแม่อ้อยพี่อ้อยนะช็อตแบบนี้มาเสิร์ฟกันทุกครั้งเลยนะครับเป็นความใกล้ชิดความละมุนละไมของก้าวปลายรอยยิ้มใสๆแบบนี้เติมพลังให้กันครับผมทุกวันนะก็มีบ่อยๆเลยจะมีช็อตจากแม่อ้อยเสมอนะครับอาจจะนานทีบางครั้งไม่ได้นำเสนอไม่ได้ลงช็อตน่ารักแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่ใกล้ชิดเลยนะยิ้มจนแก้มแตกแล้วมั้งนี่เป็นแคปชั่นแรกนะครับต้องเรียกว่าเจ้าตุ๊กตาตัวสีน้ำเงินตรงนี้นะเป็นบ๊อบบี้ใช่ไหมบ๊อบบี้เพอร์เพลนะน่ารักหลายๆเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่ปลายๆกำลังหอบอยู่นะครับก็เรียกว่าน่ารักนะครับน่ารักตาฮักหลายๆนะโอเคอันนี้คือแคปชั่นแรกเราให้เครดิตซึ่งกันนะจากแม่อ้อยพี่อ้อยนั่นเองครับเราไปต่อกันแคปชั่น2ครับผมมาต่อตรงนี้ครับมาต่อกันแคปชั่น2ภาพสโลโมชั่นนี่คนโกดสะบัดเสื้อไปรับโอ้โหรับเกือบไม่ทันตอนเปิดอย่างเท่ตอนจบอย่างเทยดูตอนตอนเปิดอย่างเท่นะพอได้ท่าแล้วโอ้โหอลิสมาเลยอลิสอัมแบ็กนะที่ส่งน้องรับมันดีต่อใจหุ้ยตอนเปิดนี่อย่างโอ้อย่างเข้มเลยนะนี่แม่ใจจริงส่งแบบจะรักเพียงใดแม่ในใจยังอยากจะมีตัวเธอนั้นไว้นานเท่านั้นเสร็จแล้วก็โอเคสามตามาโดนใจโอเคสามตามาโดนใจรวยนี่กลายเป็นอลิสเทพสามตาได้แล้วนะครับเปิดมานี่แบบเอาพลังพูนเลยอย่างเข้มนะแม่ใจจริงโอเคครับนี่ให้เครดิตซึ่งการจากวิบาวิวนะครับช็อตนี้ตรงจากสตรีมไลฟ์สตรีมนั่นเองก็น่ารักกันสองเต้าเลยครับผมเราให้เครดิตซึ่งการเสมอนะครับแต่ละคลิปนะในทุกวันนี้นะในทุกเวลาผมจะอัปเดตวันตะฮักกันนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับมาต่อกันตรงนี้นะช็อตนี้อันนี้ก็เป็นอีกภาพสโลโมชั่นนี่ความชี้จมูกนะจ้าเพื่อนน่ารักอุ้ยให้แตะจมูกหน่อยนะความแตะจมูกน่ารักตาฮักหลายน่ารักยังไงนะภาพเล่าเรื่องนะนี่ความแตะจมูกตาฮักหลายต้องคนโก้กับเท่าปลายเท่านั้นนะไม่ใช่ใครก็ได้นะไม่ใช่ใครก็ได้จะกล้านะครับนี่ก็เป็นกันเองนะครับน่ารักโอเคครับอันนี้ก็เป็นแคปชั่น3ตอนนี้จริงๆเราได้เห็นกันละคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าผมรีเสิร์ชกันช่วงเช้าเลยเมื่อกี้นะก็เอามาฝากกันต่อเอามาลูบกันอีกครั้งเพราะมันน่ารักมากตรงนี้นะคือคนโก้อ่ะชี้จมูกดูสันดั้งตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยผมนะอยากจะให้คุณได้สัมผัสอยากจะให้คุณได้สัมผัสครับนะให้คุณได้สัมผัสจมูกผมนะมันสื่อพลังของความอบอุ่นนะมันสื่อพลังแห่งความรักของคำว่าเพื่อนนะที่สุดจริงๆนะ
คุณดูตรงนี้นี่คุณจับตรงนี้นะอารมณ์ประมาณนี้ครับให้ภาพลูกนะก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะก็มันเรื่องของภาพมันบอกเล่านะครับมันเป็นความน่ารักสดใสของสองเต้าช็อตแบบนี้เนี่ยเราจริงหลากหลายช็อตเราก็มีความสุขช็อตนี้มันก็เป็นอีกฟิลนึงที่ให้ความสุขนะครับก็มีความสุขกันโอเคครับนี่ก็เป็นแอปชั่น3นะจาก FC คุณวิบาวิวเราไปต่อกันปิดท้ายตรงนี้เลยช็อตที่รถตู้นะครับจากคุณยายนะคุณแม่วิจิเนียเชิงเถินนะครับให้เครดิตซึ่งกันตรงนี้เดี๋ยวฟังเสียงสักหน่อยนะครับอย่างวะทำไงวะเนี่ยมานี่ครับผมความน่ารักมาฝากกันนะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าคนโก้เป่าคุยโชว์ในรถตู้เลยนะนะตึ๊ดตึ๊งตึ๊ดตานะเป่าแบบ Made in Thailand นะครับนะจริงๆผมก็มีคุยนะอารมณ์แบบนี้เลยนะเดี๋ยวอารมณ์แบบนี้นะครับผมไม่ได้เป่านานละอารมณ์ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับผมก็เป่าหยอกๆนะโอเคม่วนมากันนะ4แคปชั่นอัปเดตกันประมาณนี้เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับ